สาธุสาธุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่ติดโบสีส้มขึ้นรับของเที่ยวระลึกเรียนเชิญครับเชยันโตตาบาลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตตุปโมตติสุนังคาตังสุมังคาลังสุปะปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยตังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลพันตาเตปทาคิเนโอทิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหยิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสิเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตตุปโมตติสุนังคาตังสุมังคาลังสุปะปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตุจะสุยิทธังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินังปทาคินานิกตวานลพันตเตปทาคิเนจยันตุโอติยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหยิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสีเสปทวิปุคคะเลอภิเสเกสัพพุโอทานังอาคาปัตตุปโมตติสุนังคาตังสุมังคะลังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตตังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานนลพันตเตปทาคิเน
ชยานตัวโพธิยามัวเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปะลาจิตาบาลังเกสิเสปะตาวิปุกะเลอปิเสเกสัพพะปุตตานังอัคคาปัตตัวพมุตติสุนังขัตตังสุมังคลังสุปาอาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตัวจะสุยิตตังพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกตวานลภันตาเทปทักขิเนไหนจะในประเทศไทยนอกประเทศก็ตามจะปรารภการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีของตัวเองเป็นประจำเพราะตระหนักว่าอันแรกมนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จักตัวเองนักสร้างบารมีนี่ต้องหมั่นเตือนตัวเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกเจ็ดวันแปดวันนี่ต้องหมั่นเตือนตัวเองว่าต้องรีบสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่นะถ้าไม่เต็มที่เนี่ยมันเป็นความยากที่เราจะรู้จักตัวเราเองได้ชัดชัดเพราะว่าแม้จะมีความรู้ทางโลกมากมายมหาศาลเพียงไหนจะได้กี่ปริญญาก็ตามทีเถอะแต่ว่ามีเรื่องยากที่ท้าทายทุกชีวิตอยู่ว่าหนึ่งตัวของเราทุกคนพอเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จักตัวเองก่อนเกิดมาจากไหนเราก็ไม่รู้เกิดกันมาทำไมเราก็ไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนก็เลยยิ่งไม่รู้ใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนชาวโลกเอาไว้ว่านี่พวกเธอเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จักตัวเองกันนะถ้ายังปล่อยให้เป็นสภาพอย่างนี้อยู่แล้วก็เธอยังต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จบถ้าจะให้เลิกเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จบแล้วก็เธอต้องรีบฝึกตัวเองให้รู้ให้ได้ว่าก่อนเกิดมาจากไหนนี่ต้องรู้นะถ้าไม่รู้แล้วก็เกิดมาทำไมก็เลยจะยิ่งไม่รู้ใหญ่และไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรควรทำไม่ควรทำก็ไม่รู้ไปทำไอ้สิ่งไม่ควรทำเขาถึงเวลาตายแล้วก็จะเป็นปัญหาอีกไม่รู้หรอกว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งไว้ท
ทำไมจึงไม่รีบหาคำตอบตรงนี้กันเสียเพราะต้องการจะรู้คำตอบนี้นี่เองทำให้พวกเราต้องตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามที่บรรพบุรุษของเราได้ทำตามกันมาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้สติเอาไว้เราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จักตัวเองนี่คือเรื่องที่หนึ่งต้องแก้ให้ได้และเพื่อให้เกิดกำลังใจแก่พวกเราในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเมื่อท่านได้โอกาสท่านก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาของแต่ละคนมาชี้แนะบุพกรรมให้ฟังเช่นระลึกชาติให้ฟังบางจะได้รู้ทั้งว่าตัวเองมาจากไหน เกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนสิ่งเหล่านี้ได้ทำกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็หลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราชาวไทยเมื่อท่านบวชบางท่านก็บวชตั้งแต่วัยเด็กบางท่านคือตั้งแต่เป็นสามเณรบางท่านก็บวชในวัยหนุ่มเมื่ออายุ20แล้วบางท่านก็บวชเมื่อปฏิบัติภารกิจทั้งครอบครัวเสร็จเช่นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่ตัวเองลาโลกแล้วก็รีบบวชถามว่าจะรีบบวชไปทำไมจะหาคำตอบในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ซึ่งการจะได้คำตอบจากสิ่งเหล่านี้แทบจะบอกว่าผิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเรื่องใหญ่ก็คือการออกบวชแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ผิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วยากจะได้คำตอบเหล่านี้ชัดๆเพราะว่าการจะทำอย่างนี้ได้ใจจะต้องใสพอซึ่งก็เท่ากับบังคับอยู่ในตัวตราบใดที่ทั้งยังทำใจให้หยุดไม่ให้นิ่งจนกระทั่งระดับระลึกชาติได้ถ้าตราบใดยังมาไม่ถึงจุดนี้คำตอบเหล่านี้ยากจะได้เพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้ก็คือหลักสูตรการศึกษาตัวจริงของมนุษยชาติเจ้าค่ะเกิดมาก็ตั้งใจร่ำเรียนเขียนอ่านกันชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมเรียนจะเอาปริญญาตรีโทเอกกันก็ว่ากันไปแต่จะได้กี่ปริญญาก็ตามคำตอบเหล่านี้ไม่ได้ถ้าจะให้ได้ต้องมาลงทุนลงเรี่ยวลงแรงกันปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการศึกษาตัวจริงคือค้นให้ได้ก่อนเกิดเรามาจากไหนน้อเกิดมาแล้วเกิดมาทำอะไรน้อแล้วตายแล้วยังไงก็ต้องตายตายแล้วจะไปไหนกันเนาะคำถามสามคำถามนี่ก็มีสิ่งที่ต้องสะกิดใจคือไม่ต้องจบปริญญาถ้าทุ่มชีวิตปฏิบัติก็สามารถสำเร็จได้แต่ว่าถ้าทุ่มถ้าจบปริญญามาแล้วมาทุ่มเทปฏิบัติธรรมก็ได้แต่แน่ๆถ้าไม่ปฏิบัติธรรม
หัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่อายุอย่างน้อยจะร่ำเรียนทางโลกจะทุ่มเทเรียนยังไงก็รู้ทุ่มเทเรียนเข้าไปแต่ว่าถ้าอายุมากแล้วรีบเถอะปฏิบัติธรรมกันเยอะๆแล้วก็จะได้คำตอบตรงนี้สำหรับท่านที่ยังมีภารกิจจะต้องทำอยู่จะทำมาหากินอะไรก็ทำไปแต่ว่าต้องแบ่งเวลามาให้การปฏิบัติธรรมเพื่อหาคำตอบตรงนี้แล้วก็อย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งระลึกชาติได้เหล่านี้เป็นเรื่องเหลือวิสัยเพราะอย่างน้อยคุณยายอาจารย์ของเราซึ่งเป็นคนยุคนี้ยังได้ยินเสียงท่านยังเคยเห็นท่านมีชีวิตอยู่เดินสร้างวัดให้เราแม้ขณะนี้ท่านจะลาโลกลาพวกเราไปแล้วภาพท่านเสียงท่านยังมีอยู่แล้วเราก็กำลังจะหล่อรูปทองคำของท่านด้วยเรารู้ว่าท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้จบสักปริญญาแต่สิ่งเหล่านี้ท่านทำได้เป็นพยานบุคคลให้เราเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในสภาธรรมกายสากลอยู่ในห้องแก้วสารพัดนึกนี้เราเกิดมาในยุคนี้ล้วนแต่อ่านออกเขียนได้ในการทั้งนั้นมีโอกาสดีกว่าคุณยายของเราเพราะฉะนั้นตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีเถอะเรามีสิทธิ์จะระลึกชาติได้ทุกคนเจ้าค่ะสาธุตั้งใจให้ดีแล้วส่วนพวกเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นปู่ย่าตายายคนแล้วไอ้จุลูกหลานตัวเล็กๆของเรานะปลูกฝังกันไว้ให้ดีภาคฤดูร้อนนี้อย่าปล่อยให้ไปตะลอนในที่ไม่ควรจะไปเอาตัวมาบวชเสียจะบวชเนนบวชพระก็รีบคว้าเอาตัวมาเนื้อสาธุแกจะได้เป็นทายาททางธรรมของเราต่อไปความจริงประการที่สองที่มนุษย์มองข้ามมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความทุกข์นะไม่มีใครออกจากท้องแม่มาก็หัวเราะตัก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 ว่าเราไม่มีนะมีแต่แหกปากร้องออกมาทางนั้นคลอดจากครรภ์มารดาก็ร้องไห้จ้าแสดงว่าเป็นทุกข์นี่คือความจริงที่จะต้องมองให้ดีอย่าทำเป็นลืมไปเดี๋ยวจะต้องร้องกันอีกกี่ชาติกันเนี่ยนะครูไม่เล็กนี่อยากจะออกมาจากท้องแม่ก็เดินได้นะอยากได้จริงๆเลยก็จะมีนะอย่างน้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำให้ดูแล้วถ้านั่งอยู่ในสภาธรรมกายสากลทุกคนเดินออกมาได้อย่างนั้นมึงเอ้ยมันจะดีแค่ไหนฝากไว้เป็นข้อคิดและก็อย่าดูถูกตัวเองเจ้าค่ะคลอดจากครรภ์มารดาก็ร้องไห้จ้าแสดงว่าเป็นทุกข์ถึงวันนี้ก็มีเรื่องให้ทุกข์แล้วอย่ามาถามครูไม่เล็กมันจะต้องทุกข์ไปอีกนานเท่าไหร่มันจะต้องทุกข์อีกนานเท่าไหร่ก็ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมล่ะเองทุกข์ไปเฮ้อชัดไหมชัดนี่คำตอบมันอยู่ตรงนี้ รู้ว่าเกิดทำไมตายแล้วไปไหนล่ะก็ถ้างั้นเลิกทุกข์ได้ละทีนี้ถึงวันนี้ก็มีเรื่องให้ทุกข์จะต้องทุกข์อีกนานเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นถามเฮ้อวันนี้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้
จะตายที่ไหนไม่รู้แล้วจะตายยังไงเนี่ยก็ไม่รู้ขนาดไม่รู้อย่างนี้อย่าไปว่ามันโง่นะมันไม่ยอมหรอกฉลาดทั้งนั้นแต่นั่งอยู่นี่นะถามแล้วไม่รู้สักคำถามแต่ว่าใครว่าโง่นี่ไม่ยอมเอานะให้มันฉลาดจริงๆเลยนะสาธุประการที่สามมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสกปรกทำไมล่ะคลอดจากครรภ์มารดาก็เปื้อนทั้งตัวนั่นแหละมีใครสะอาดออกมาเมื่อไหร่ที่บันทึกว่าสะอาดก็มีแต่นะพระโพธิสัตว์คลอดออกมาก็เดินได้นะก็มีน้ำพุปรากฏขึ้นมากลางอากาศเป็นท่อน้ำเย็นเป็นท่อน้ำอุ่นมาอาบให้เนื้อตัวท่านสะอาดตั้งแต่วันคลอดอยู่ดีๆก็มีน้ำพุปรากฏขึ้นกลางอากาศมาอาบให้ท่านตั้งแต่ทันทีที่คลอดแล้วที่พวกเราไม่เห็นมีเลยก็คงจะหนึ่งละทั้งหวงน้ำชาวบ้านเขาด้วยหวงน้ำด้วยหรือว่าที่ไม่ได้หวงน้ำก็ยังแจกน้ำน้อยไปที่แน่ๆน้ำใจไม่ค่อยจะมีเจ้าค่ะมันก็เลยสกปรกทั้งตัวเพราะฉะนั้นทำบุญให้น้ำเยอะๆนะโดยเฉพาะน้ำใจแต่ไอ้น้ำมาท่วมอย่างปีนั้นไม่เอานะอีแบบที่อีปีนั้นไม่เอาอีปีนั้นไม่เอาทำไมจึงได้คลอดจากครรภ์มารดาก็สกปรกไปทั้งตัวหลังจากที่คลอดมาแล้วทุกนาทีเซลล์ในกายก็ตายไปทั้ง300 400ล้านเซลล์ทุกนาทีเพราะฉะนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวก็สกปรกไปหมดละเซลล์มันตายกลายมาเป็นขี้เคลิงขี้ใครของเรานั่นแหละจากนั้นเสื้อผ้าที่นุ่งที่ห่มอาหารที่กลืนกินเข้าไปบ้านที่อยู่ยุกยาที่ใช้ก็ตลอดจนอุปกรณ์ของเครื่องใช้ต่างๆก็พลอยสกปรกเป็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าความสกปรกในโลกหรือขยะในโลกมาจากไหนก็มาจากตัวพวกเราแต่ละคนนะสิทุกคนรังเกียจความสกปรกไม่มีใครอยากได้แต่ลืมไปว่าก็ความสกปรกที่เรารังเกียจเนี่ยมันออกมาจากตัวพวกเราเองเพราะฉะนั้นถ้ารังเกียจมันมากเท่าไรก็ต้องมาช่วยกันทำความสะอาดให้เร็วเท่านั้นมากเท่านั้นแต่มนุษย์ก็แปลกตัวเองเป็นผู้ผลิตความสกปรกออกมาแต่ว่าพอถึงเวลาจะทำความสะอาดมักจะมีแต่คนเกี่ยงกันเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นการเกี่ยงกันทำความสกปรกก็กลายเป็นความชั่วประเภทหนึ่งที่มนุษย์เพาะขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่รู้ตัวว่านั่นแหละเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีขั้นต้นของมนุษย์เพราะฉะนั้นความดีขั้นต้นของมนุษย์คืออะไรคือการทำความสะอาดการป้องกันความสกปรกแล้วการรักษาความสะอาดให้ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าไปถึงไหนถ้าตัวเองทำสกปรกก็รีบทำความสะอาดสิหรือไม่ได้ทำความสกปรกแต่คนอื่นทำเอาไว้ถ้ามันอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของเราที่จะช่วยกันได้ก็ต้องรีบทำความสะอาดมันเข้าไปแม้เราไม่ได้เป็นคนที่ทำสกปรกไม่อย่างนั้นโลกทั้งโลกก็จะสกปรกไม่รู้จบ
และไอ้ความสกปรกนี้เองจะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียเมื่อสิ่งแวดล้อมมันเสียทั้งดินฟ้าอากาศน้ำมันก็ขุ่นไปหมดใจคนพลอยขุ่นด้วยเมื่อมันขุ่นซะแล้วนะระลึกชาติไม่ได้มองไม่ออกหรอกก่อนเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนมองไม่ออกเจ้าค่ะถ้าช่วยกันทำความสะอาดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสที่จะทำให้ใจใสใสระลึกชาติได้เร็วๆเจ้าค่ะสิ่งที่มนุษย์มักไม่ค่อยได้คิดคือทุกสิ่งที่ออกจากร่างกายของตัวพวกเราไม่ว่าของแข็งเช่นอุจจาระของเราเป็นต้นของเหลวเหงื่อใครเหงื่อของเราน้ำตาน้ำมูกน้ำลายของเราแก๊สแม้ว่าที่หายใจเข้าหายใจออกมาก็ตามทีสิ่งที่ออกจากกายมนุษย์นะสกปรกเท่านั้นนะเว้นแต่ความดีเจ้าค่ะสิ่งเหล่านี้เรามักไม่ค่อยได้มองกันก็เลยทำให้เราเป็นผู้ประมาทกันไปหมดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเตือนลูกเอ้ยรีบฝึกตัวเองให้ฉลาดคือรู้จักตัวเองให้ได้จะได้พ้นทุกข์ตลอดกาลจะทำยังไงล่ะก็กลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเร็วๆเข้าเถอะนี่คือความจริงของชีวิตสามประการที่มนุษย์มองข้ามไปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเที่ยวไปไล่มองอะไรก็ไม่รู้ที่ควรจะมองคือเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จักตัวเองภาษาพระบอกเกิดมาพร้อมกับอวิชชาสองเกิดมาพร้อมกับความทุกข์มันต้องมันถามตัวเองว่าเราจะต้องทุกข์ไปอีกนานเท่าไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกับตรัสเตือนเอาไว้ว่าถ้ามีใครเก็บน้ำตาของเราที่ร้องไห้ไว้ตั้งแต่ละชาติแต่ละชาติที่ร้องไห้มาแล้วตั้งแต่ชาติแรกๆจนกระทั่งชาตินี้เอามารวมกันเข้าแล้วก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกนะก็เลยไม่ต้องไปคำนวณกันแล้วว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติร้องไห้มาจนกระทั่งน้ำตาท่วมทะเลท่วมมหาสมุทรนี่คือตัวพวกเราซึ่งถ้าพระองค์ระลึกชาติไม่ได้ก็ไม่มองไม่ออกเหมือนกันแต่เพราะพระองค์ระลึกชาติได้จึงนำมาบอกแต่บอกแล้วอย่าหวังว่าจะเชื่อนะโมเมหรือเปล่าคุณปัดโถไอ้พันนี้มันน่าจะปล่อยให้โง่ต่อไปอุตส่าห์ระลึกชาติมาบอกมันทำอย่างกับระลึกชาติหมูอะไรเวลาคนไปให้ใครเวลาพระองค์คนหรือว่าพระอรหันต์แต่ละท่านที่เวลาจะคนว่าแต่ละลึกชาติให้ได้แต่ละเรื่องละเรื่องอมานะต้องใช้บุญเยอะทั้งสิ้นเหมือนกับขับรถนั่นแหละจะบรรทุกคนบรรทุกสิ่งของอะไรก็ตามรถที่ขับเคลื่อนไปต้องใช้น้ำมันทั้งนั้นไม่งั้นก็ใช้แก๊สคือต้องใช้พลังงานการทำงานในโลกนี้ต้องการพลังงานมาขับเคลื่อนฉันใดแม้การระลึกชาติได้จะระลึกชาติตัวเองระลึกชาติคนอื่นต้องใช้พลังงานทั้งนั้นเลยแต่พลังงานที่ใช้เป็นพลังงานพิเศษ
คือต้องใช้บุญเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสั่งสมบุญไว้เยอะๆถึงเวลาจะได้มีบุญพอจะระลึกชาติได้อยากระลึกชาติได้แล้วไม่สร้างบุญอีกกี่ชาติก็ไม่ได้และอีกกี่ชาติกี่ชาติถ้ายังเกิดอยู่อีกก็ยังต้องร้องไห้จ้าอยู่อีกนั่นแหละตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังกันนะที่นำมาพูดนี้นี่เป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์ก็ทรงสอนทรงสั่งว่าเงี้ยตอนเนี้ยหน้าที่พระก็วันนี้ก็เลยมาทำหน้าที่เจ้าค่ะสาธุยิ่งกว่านั้นพระองค์ก็ยังให้ชี้ให้เอารายละเอียดมาให้ดูอีกเนี่ยเป็นเรื่องข้อจำกัดของชีวิตเป็นความจริงแต่เป็นความจริงซึ่งเป็นข้อจำกัดของชีวิตว่านี่ชีวิตน่ะเมื่อเกิดมาแล้วน่ะอีตอนเกิดก็ร้องไห้จ้าออกมาแล้วยังไม่พอนะเกิดมาแล้วนะมันก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นมันอยู่ได้ด้วยปัจจัย4เกิดแล้วต้องมีปัจจัย4คือ1เสื้อผ้า2อาหาร3ที่อยู่อาศัย4ยุกยาต่างๆอีตอนเกิดก็ว่าลำบากอีตอนอยู่ก็ยิ่งลำบากคือถ้า4อย่างนี้มีไม่ครบมีไม่พอนะเดือดร้อนนะมันต้องมีให้พอการที่จะมีให้พอนะต้องทำยังไงแน่ๆต้องขยันหลังต้องสู้ฟ้าหน้าต้องสู้ดินต้องขยันแต่แม้ขยันขนาดนั้นถ้าไม่มีบุญนะของพวกนี้ขยันแล้วยังไม่ค่อยจะได้กว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละบาทแต่ละสตางค์เพื่อมาทำให้ชีวิตอยู่ได้นะกว่าจะได้อย่างนั้นมาต้องมีบุญนะถ้าไม่มีบุญนะเหนื่อยเปล่าไม่มีบุญนะเหนื่อยเปล่าเหมือนอะไรเหมือนงัวควายที่จะไถนาอยู่นะเหนื่อยเท่าไรเท่าไรนะข้าวไม่ได้กินนะกินแต่หญ้าแต่งัวควายบางตัวเคราะห์หนักมาอีกข้ามชาติมาเมื่อเป็นมนุษย์ทำแสบมาเยอะเหนื่อยแทบตายนะชาตินี้มาเป็นควายให้เขาไถนาแทบตายหญ้าสดๆยังไม่ค่อยได้กินได้กินแต่หญ้าแห้งๆกินแต่ฟางแห้งๆชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย4ปัจจัย4นั้นไม่ได้ตกมาจากท้องฟ้าต้องใช้ความพยายามและใช้บุญจึงจะได้มาเมื่อได้มาแล้วพระองค์ก็ทรงสั่งต่อปัจจัย4ที่ได้มาได้มาด้วยความเพียรความพยายามบวกกับบุญที่ต้องอยู่เบื้องหลังความเพียรเหล่านั้นด้วยเพราะถ้าเพียรไม่มีบุญก็ไม่ได้เพียรแล้วมีบุญก็ยังมีเหยื่อล่ออีกดูให้ดีพระองค์ตรัสต่อปัจจัย4ที่เราได้มาคือ1เสื้อผ้า2อาหาร3ที่อยู่อาศัย4ยุกยาเหล่านี้มันมียาพิษฉาบมาด้วยคือมันมีความน่าใคร่น่าอยากได้แฝงอยู่ทำให้อยากได้เกินเหตุเมื่ออยากได้เกินเหตุมันสวยเราก็อยากได้มันอร่อยเนี่ยมันก็อยากได้มันหอมเนี่ยมันก็อยากได้มันนุ่มมันนิ่มน่าจับมันก็อยากได้มันเพราะนักมันก็อยากได้
ปัจจัยสี่นี้มีความน่าใคร่น่าอยากได้แฝงอยู่ถ้าไม่ระมัดระวังนะมันก็เลยอยากจะได้เกินจำเป็นอยากได้เกินจำเป็นก็เลยต้องเหนื่อยเกินจำเป็นมันก็ต้องเสียบุญมากเกินจำเป็นเพราะฉะนั้นกินทิ้งกินคว้างก็เหนื่อยมากเกินจำเป็นผลาญบุญเกินจำเป็นอยากจะสวยมากมากทั้งที่ตัวเองก็เน่าไหนก็เช้าก็พอกแล้วก็ทาแล้วก็เขียนบ่ายก็ล้างทิ้งเย็นก็ล้างทิ้งมันมีความน่าอยากได้ก็พอก็ทาก็เขียนไปก็เสียเงินเกินจำเป็นและเสียบุญเกินจำเป็นและเหนื่อยเกินจำเป็นและเสียเวลาเกินจำเป็นและแน่ๆเลยโง่เกินจำเป็นไม่ได้ว่าใครนะเนี่ยความจริงมาพูดพระองค์ก็เลยบอกว่านี่คือเหยื่อนี่คือเหยื่อความน่าใคร่น่าอยากได้ตั้งแต่เสื้อผ้าเกินเหตุอาหารเกินเหตุที่อยู่อาศัยเกินเหตุยุกยาเกินเหตุสิ่งเหล่านี้ทำให้เหนื่อยเกินเหตุทำให้เสียเวลาหาเงินทำให้เสียเวลาแวะข้างทางสารพัดนะพระองค์สั่งบอกพอทีเฮ้อเจ้าค่ะถ้าไม่รู้จักพอจะต้องเหนื่อยอีกกี่ชาติก็ไม่รู้และทั้งเหนื่อยด้วยแล้วก็ยังผลาญบุญตัวเองด้วยเจ้าค่ะที่ทำบุญบอกว่าไม่ค่อยมีตังค์แต่พอกทาแล้วก็ล้างตามน้ำไปนะทุกว่านทุกอีพันนั้นละมีเงินก็ไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดก็ไม่รู้แล้วนะก็ดูเอาเฮ้อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราขณะใช้ปัจจัย4มนุษย์ส่วนมากไม่เคยได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์แท้จริงในปัจจัย4ที่ใช้จึงบริโภคผิดวัตถุประสงค์แล้วเลยก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองนานาประการสังคมก็เสียประโยชน์สิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายในเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่มาพบพระพุทธศาสนาและมนุษย์จะมองไม่ออกขนาดมาพบพระพุทธศาสนามาบวชเป็นพระแล้วก็ยังมองออกยากเพราะไอ้ความน่าใคร่น่าอยากได้ของปัจจัย4นี่เองทำให้เรามองวัตถุประสงค์ในการใช้ปัจจัย4จริงๆเนี่ยไม่ออกนะวันนี้ทั้งที่นี้เป็นหลักสูตรของพระแต่ว่าก็ต้องเอามาดูกันในฐานะที่เราเป็นนักสร้างบารมีเราก็จะต้องไปอบรมลูกหลานของตัวเองจะต้องไปอบรมตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปด้วยถามว่าเสื้อผ้าที่มนุษย์ของที่มนุษย์เราต้องใช้เนี่ยเพราะอะไรย่อๆสั้นๆในคนนี้ต้องการเสื้อผ้าไปทำอะไรหนึ่งก็ป้องกันหนาวร้อนหนาวก็ต้องมีเสื้อผ้าร้อนก็ต้องมีเสื้อผ้ามาช่วยเอาไว้ไม่งั้นมันทนหนาวทนร้อนไม่ได้อ๋อเสื้อผ้าเราใช้เพื่อแก้หนาวแก้ร้อนสบงจีวรมาแก้หนาวแก้ร้อนเนี่ยบทสวดของพระเนี่ยสองไอ้แก้หนาวแก้ร้อนมาจากไหนก็จะมาจากลมจากแดดนั่นแหละแล้วเสื้อผ้าสบงจีวรที่นุ่งที่ห่มเอาไว้ทำอะไร
ก็ป้องกันเหลือบยุงลิ้นใดมันจะมาไต่มาตอมเอาแล้วทำอะไรอีกเอาไว้ปกปิดกันอายนี่คือวัตถุประสงค์จริงๆของเสื้อผ้าของสบงของจีวรแต่ว่า เมื่อเวลาใช้จริงๆเวลาเราจะไปซื้อเสื้อซื้อผ้ากันถามว่าเรานึกถึงไอ้เรื่องกันหนาวกันร้อนกันลมกันแดดกันเลือดไหลลิ้นยุงมาไต่มาตอมไหมไม่ค่อยได้คิดนะไม่รู้หัวหน้าฉันน่ะคิดมั่งหรือเปล่าก็ลืมไปมั่งกันแหละหน้าที่สำคัญปกปิดกันอายเจ้าค่ะแต่นั่นแหละถ้าไม่ระมัดระวังไอ้ที่ควรจะปิดมันก็จะเปิดไอ้ที่ควรจะเปิดมันก็จะปิดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เวลาซื้อเสื้อซื้อผ้ากันจริงๆเราก็จะคำนึงอะไรหนึ่งหล่อไม่หล่อไปโน่นละสวยหรือไม่สวยเราไปโน่นละสองหล่อไม่หล่อสวยไม่สวยก็ช่างเถอะมันเหมือนกับรัฐมนตรีบางคนบ้างหรือเปล่าเห็นขึ้นใน Facebook อะไรกันนั้นนะรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งในปัตตภีว่ากันไปก็ดีเหมือนกันนะเวลาจะแต่งตัวก็มักจะนึกถึงจะซื้อเสื้อซื้อผ้าก็มักจะนึกถึงแฟชั่นตอนนี้มันเป็นอะไรมีเทรนด์จะไปยังไหนกันแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆไม่ค่อยได้คิดนี่ในชีวิตของคนด้วยเหตุนี้เราเลยเหนื่อยเรื่องเสื้อผ้าเกินเหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงมาเตือนพระภิกษุแล้วก็ทำให้ดูพระองค์ทำอะไรให้ดูพระองค์ไปชักผ้าบังสุกุลมาให้ดูเมื่อตอนออกจากวังนะพระองค์ก็ใส่ชุดของชาววังแต่ว่าเมื่อออกบวชแล้วไปเอาผ้าบังสุกุลไปเอาผ้าห่อศพมาไปเอาผ้าที่เขาห่อศพในป่าช้ามาแล้วก็เอามาซักแล้วก็เอามากะแล้วก็เอามาตัดแล้วก็มาเย็บแล้วก็มาย้อมแล้วก็ได้เป็นสบงจีวรนี่นุ่งที่ห่มกันอยู่ปัจจุบันนี้จีวรผ้าบังสุกุลและจีวรผืนแรกที่พระองค์ได้ไปเอามาจากผ้าห่อศพได้ของแถมมาเป็นกระตักเลยได้อะไรได้หนอนคลานกระดุบได้มาทนานหนึ่งก็เป็นลิตรแล้วจ้ะค่ะก็พระองค์ก็ไปเอามาทรงไปเอาผ้าบังสุกุลมาก็เลยเป็นต้นแบบให้พระต้องใช้ตามพระในยุคต้นๆก็เลยต้องใช้ผ้าที่ห่อศพมาแต่ตอนหลังๆพอมีพระมาบวชมากเข้าผ้าห่อศพไม่พอเจ้าค่ะขืนมารอให้ตายก่อนแล้วได้ผ้ามาเลยไม่ต้องบวชกันละกูเอ้ยเอาก็ว่ากันไปแต่วันนี้พระแม้แต่พระเองก็เลยชักจะลืมไปว่าที่ให้ใช้ผ้าชุดนี้ก็เพื่อว่าไม่ต้องเสียเวลาไปทำดีไซน์อะไรนี่ถ้าดีไซน์ได้วัดใครวัดมันคงยุ่งเหมือนกันเนาะก็พระองค์ก็ทรงสั่งเอาไว้ใช้ผ้าผ่อนท่อนสบายก็ขอให้นึกถึงวัตถุประสงค์ด้วยเนอพวกเราเองที่เป็นนักสร้างบารมีเข้าวัดแล้วใช้ผ้าใช้ผ่อนก็ดูพอสมควรก็แล้วกันนะไม่งั้นมันก็เหนื่อยเปล่าเดี๋ยวจะเสียเงินโดยใช่เหตุ เอามาทำบุญกับยายดีกว่าสาธุเจ้าค่ะอ้าวที่อยู่อาศัยพระองค์ก็เตือนที่อยู่อาศัยมาทำอะไรก็เช่นกันที่อยู่อาศัย ก็
ป้องกันแดดลมเหมือนกันดินฟ้าอากาศลมกันเลือดเหลือบยุงริ้นไรมันมาไต่ตอมเหมือนกันบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ถ้าเป็นพระเพื่อทำภาวนาได้สะดวกเพื่อถ้าเป็นคนก็จะได้ทำงานทำการในบ้านได้สะดวกและที่แน่ป้องกันหนาวป้องกันร้อนเจ้าค่ะนี่คือประโยชน์ของบ้านแต่นั่นแหละเมื่อยายมีชีวิตอยู่มีลูกศิษย์มาหายายจะสร้างบ้านจะเชิญให้ยายช่วยตรวจที่ตรวจทางให้บางทีถึงกับบอกจะนิมนต์ครูไม่ใหญ่บ้างครูไม่เล็กบ้างให้ไปช่วยวางศิลาฤกษ์ให้มั่งยายไล่เพ่นไปหมดเลยเจ้าค่ะยายบอกว่ายังไงยายก็บอกนี่คุณบ้านน่ะมันเอาไว้อยู่อาศัยเอาไว้สร้างบารมีก็เอาให้ขนาดมันพอสมควรนะไอ้หลังใหญ่นักโตนักนะเดี๋ยวคุณก็แม้เวลาจะทำความสะอาดคุณก็จะไม่มีเวลาหรือคุณมีฐานะดีจ้างคนใช้เข้ามาทำความสะอาดให้ก็เอาละมีฐานะแต่ผลสุดท้ายคุณก็ไม่ได้อยู่ไอ้บ้านหลังนั้นทำไมล่ะคนใช้มันอยู่มากกว่าคุณอีกตกลงที่เหนื่อยสร้างหลังเบ้อเร่อน่ะไม่ใช่สร้างไว้อยู่เองสร้างไว้คนใช้อยู่นะคุณนะ เพราะฉะนั้นบ้านก็เอาพอท่วมจะได้มีเงินไปสร้างบุญสร้างบารมีอะไรก็ไปหรือไม่งั้นจะเก็บเผื่อเอาไว้กันตายกันป่วยกันไข้ก็เอาดูให้ดีอย่าให้เกินเหตุแล้วก็สั่งครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กเลยวันนี้ท่านจำคำยายเอาไว้ไม่ว่าลูกศิษย์ลูกหาคนไหนเขาจะปลูกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่อะไรนะไอ้ที่รับนิมนต์ไปวะไปให้เลิกให้ยามไปลงเสาเข็มสามเข็มวางศิลาฤกษ์ให้บ้านใครอะไรนะอย่าไปนะถ้าท่านไปแล้วก็ไปบ้านเดียวท่านต้องไปทุกบ้านนะท่านตายก่อนก็เลยครูไม่เล็กไม่เคยไปวางศิลาฤกษ์บ้านใครเลยไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่ให้ในยะว่าไม่นิมนต์กูสักทีนะเปล่านะยายสั่งเอาไว้ว่าห้ามไปก็เลยไม่ไปเจ้าค่ะก็ฝากไว้กับทุกรูปนั่นแหละถ้าเอาถ้าเป็นไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โบสถ์บ้างศาลาบ้างก็เอาหรือไปวางศิลาฤกษ์อะไรนะอาคารซึ่งเป็นที่ประชุมของส่วนรวมมาเอาไปเถอะแต่ว่าไปวางศิลาฤกษ์บ้านมั่งอะไรมั่งอย่าไปครูไม่เล็กนะไม่ไปอยู่แล้วเพราะยายสั่งเอาไว้แต่ว่าถ้าเป็นทางราชการเข้าวางศิลาฤกษ์นั่นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครูไม่เล็กไปเขานิมนต์มาด้วยทางศาสนาเข้าวางศิลาฤกษ์โน่นนี่ๆไปไหมไปทำไมเขาจะระดมทุนเพื่อระดมทุนสร้างนั่นสร้างนี่อ่ะงั้นไปให้แต่ว่าเป็นเอกชนครูไม่เล็กบ่ไปก็ว่ากันเป็นโดยหลักโดยเกณฑ์กันอย่างนี้นะเข้าวัดแล้วประการต่อมาข้าวปลาอาหารถามว่ากินทำไมข้าวปลาอาหารมนุษย์เรามันก็หิวมันก็กระหายมันก็ต้องกินน่ะแต่กินเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้กินเพื่อให้พออยู่นอกจากอยู่ได้เป็นสุขอีกด้วยดื่มกินเพื่อหายหิวแต่ว่าไม่ใช่ตะกระจนกินจนอึดอัดอ้วนอุ้ยอ้ายนะอย่างน้อยหุ่นหล่อๆอย่างกับหัวหน้าชั้นก็เข้าท่าเหมือนกันแสดงว่าไม่ตะกระ
ไอ้หุ่นบึบบับบึบบับนะครับท่าตะกระทั้งนั้นไอ้พันนั้นนะครับใครเป็นอยู่ก็เลิกเลิกสมั่งก็แล้วกันดื่มกินเพื่อทำความดีเจ้าค่ะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเนี่ยกินเพื่ออย่างนี้นะพูดง่ายๆจากตรงนี้ชัดเจนขึ้นมาว่านักสร้างบารมีกินใช้เพื่ออยู่สร้างบุญสร้างบารมีแต่อีกพวกหนึ่งอยู่เพื่อกินล้างกินผลาญใช้ล้างใช้ผลาญเจ้าค่ะดูให้ชัดที่เราพูดกันเล่นเล่นเอ้ยจะกินเพื่ออยู่หรือจะอยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่สร้างบารมีแล้วก็กินแล้วก็ใช้เพื่ออยู่สร้างบารมีคือทุกอย่างทำตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย4ให้ดีแต่ว่าทำอะไรไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆสิ่งนั้นๆจะกลายเป็นอยู่เพื่อกินล้างกินผลาญใช้ล้างใช้ผลาญแล้วมันไม่ใช่กินล้างกินผลาญใช้ล้างใช้ผลาญอย่างเดียวมันกลายเป็นล้างผลาญสิ่งแวดล้อมไปด้วยและล้างผลาญบุญที่อุตส่าห์สร้างมาด้วยความลำบากยากเย็นล้างผลาญบุญไปมากเท่าไหร่โอกาสที่จะระลึกชาติได้ไปดูว่าเกิดมาทำไมก่อนเกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนนะมันก็ริบหรี่ลงไปเต็มทีดูความต่อเนื่องของมันให้ดีนะกินใช้ด้วยความระมัดระวังก็เลยมีโอกาสไปสร้างบุญเยอะสร้างบุญเยอะเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะใช้บุญนั้นไปฝึกตัวให้รู้ว่าก่อนเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนได้มากขึ้นเร็วขึ้นเจ้าค่ะดูความต่อเนื่องของมันให้ดีนะถ้าไม่ดูเดี๋ยวจะมาบ่นว่าทำไมเนาะคนอื่นเขานั่งไปถึงไหนไหนแล้วทำไมเรามันไม่ไปถึงไหนสักทีบุญเราถ้าจะน้อยเนาะบุญไม่น้อยหรอกถ้าบุญน้อยมาไม่ถึงวัดแต่ว่าไปตะกละซะมั่ง ไปอยากสวยเกินเหตุซะมั่งไปอยากดังเกินเหตุซะมั่งก็เลยงุ่มง่ามงุ่มง่ามอยู่เจ้าค่ะเท่านั้นเองแหละบุญบ่น้อยแต่ว่ามันโง่มากเท่านั้นเจ้าค่ะชัดบ่ชาติครับเลิกโง่เร็วๆอย่าเสียดายมัน 3. อายุมนุษย์สั้นนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกระตรัสว่าอายุมนุษย์น่ะสั้นเหมือนอย่างกับน้ำค้างที่ยอดหญ้าโดนแดดเดี๋ยวเดียวก็ระเหยหมดเรามีความรู้สึกว่าเราอายุยืนเมื่อเทียบกับแมลงวีแมลงวันแต่เมื่อเทียบกับเทวดาแล้วอายุของเราสั้นนักนักเพราะฉะนั้นถ้าใครมัวเสียเวลาหาปัจจัย4มากเกินเหตุก็ยิ่งมีโอกาสฝึกตัวเองน้อยสมาธิก็ได้ยากแต่นิสัยเสียๆเอาแต่ใจตัวเอาแต่ใจตัวเอาใจกิเลสก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อว่าแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนเอาไว้อย่างเนี้ยบางแห่งตรัสเตือนหนักๆว่าอายุน่ะสั้นนะเห็นกันอยู่ยกยกเมื่อเช้าอ้าวสายตายไปซะแล้วสายเห็นอยู่อ้าวบ่ายมวยซะแล้วอ้าวบ่ายเห็นอยู่เย็นก็ไปซะแล้วเมื่อเย็นยังนั่งคุยกันอยู่มันนอนคืนนี้มันไม่ตื่นแล้วกัน
ช้าเลยไม่เจอหน้ากันพระองค์ทรงสั่งเอาไว้อายุมนุษย์สั้นนักอย่าเสียเวลาไปกินไปใช้ปัจจัยสี่เอามันซะรีบหาเวลามาฝึกสมาธิฝึกดูตัวเองให้เยอะๆเถอะนะประการที่สี่เวลาทำชั่วนะมนุษย์มักเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่เวลาทำความดีนะกลับทำแบบเหยาะแยะรู้ว่าบุญนะมีประโยชน์แต่ว่านั่นแหละจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำบุญตักบาตรให้ทานก็ไม่ค่อยจะเจอกันหรอกมีแต่พระโพธิสัตว์นะท่านทำให้ดูรักษาศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็หาดูยากนั่งสมาธิเอาชีวิตเป็นเดิมพันหาดูยากแต่นั่งเล่นไพ่เอาชีวิตเป็นเดิมพันมึงเอ้ย เทกระเป๋าทำบุญเนี่ยหาดูยากแต่เทกระเป๋าเล่นไพ่แทงม้าเนี่ยมึงเอ้ยมีเพียบเลยจึงบอกว่าทำชั่วและเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำความดีและทำเหยาะแยะเป็นลิงเกาลิงเกาก้นหมดเลยเจ้าค่ะก็ฝากเอาไว้ไอ้ทั้งหมดนี้น่ะยกมาเพื่อให้เตือนตัวเองกันบ้างเฮ้อว่าเราน่ะเป็นนักสร้างบารมีนะอุตส่าห์มาวัดอยู่ทุกวันอาทิตย์ทุกเดือนแต่ว่าไอ้ที่จะต้องยิ่งทำให้ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีอีกเรียกแก้ไขตัวเองกันซะนะประการที่ห้านิสัยไม่ดีและกิเลสที่หมักหมมทิ้งเอาไว้คือไอ้นิสัยเนี่ยมันแปลกนิสัยที่ไม่ดีนะวันหนึ่งก็ปรารภกับยายเหมือนยายไอ้นิสัยไม่เข้าท่าของพระเนี่ยพยายามแก้มันหนักหนาสาหัสนะมันก็ยังไปไม่ได้เท่าไหร่เลยนะยายท่านก็พูดปลอบใจเออท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยชาติหนึ่งแก้นิสัยไม่ดีได้สักอย่างหนึ่งก็บุญโขแล้วล่ะท่านเอ้ย ไม่งั้นพระโพธิสัตว์จะเสียเวลาเป็นอสงไขยอสงไขยกลับนะอ๋อยายให้กำลังใจ แต่นั่นแหละไอ้นิสัยไม่ดีนะยังมีอีกตั้งเยอะนะทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวไอ้ที่รู้ตัวก็ยังยากจะแก้ไขไอ้ไม่รู้ตัวอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ใครรู้ตัวว่ามีนิสัยอะไรไม่เข้าท่าก็รีบแก้ซะถ้าไม่อย่างนั้นนิสัยไม่ดีและกิเลสที่หมักหมมทิ้งไว้มันไม่ยอมสูญนะมันจะตามไปรังควานเราต่อชาติหน้าอีกแต่ความรู้ที่เคยมีใครจะได้กี่ปริญญาก็ตามความดีที่เคยทำเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามแต่ไอ้ความดีที่เคยทำเอาไว้นั้นน่ะเมื่อเทียบกับความไม่ดีน่ะความดีที่เราทำเมื่อเทียบกับความไม่ดีมันกลายเป็นว่าความดีของเรานั้นยังเป็นประเภทเหยาะแยะอยู่ไอ้เหยาะแยะมันเป็นไงยังมิได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันอีทำไม่ดีเอาชีวิตเป็นเดิมพันอีทำดีนะมันยังไม่ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่งสมาธิไป15นาทีก้นยังไม่ทันอุ่นนะมันกลัวเป็นโรคเน็บชาแล้วถ้านั่งต่อมันเป็นโรคเน็บชาแล้วหลวงพ่อจะมาเลี้ยงมันไหมฮะปากดีซะด้วยนะนั่งเดี๋ยวกลัวเป็นโรคเน็บชาเล่นไพ่สว่างคาตาแล้วมันไม่กลัวพระโถไอ้พันนี่ความดีที่เคยทำเอาไว้มันแบบเหยาะแยะความรู้ที่เคยมีก็ยังเป็นความรู้ประเภทที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง
ความรู้ที่เคยมีความดีที่เคยทำแบบเหาะแหะเนี่ยพอตายปุ๊บก็ลืมไปซะแล้วแต่ว่าไอ้นิสัยที่ไม่ดีเอาชีวิตเป็นเดิมพันธรรมานั่นน่ะนั่นแหละและกิเลสที่ฝังใจนั่นน่ะมันฝังลึกเจ้าค่ะนิสัยไม่ดีและกิเลสที่หมักหมมทิ้งเอาไว้มันไม่ยอมสูญมันมีจะแพร่กระจายนะแล้วตามไปรังควานต่อชาติหน้าอีกด้วยเมื่อมันตามไปรังควานชาติหน้ามันจะทำไงมันจะพร้อมที่จะทำให้เราทำกรรมชั่วใหม่ตามนิสัยแย่ๆแต่เดิมในชาตินี้หนักเข้าไปอีกนี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ท่านทรงเตือนตั้งแต่สมัยพุทธกาลครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กพระทั้งแผ่นดินก็มีหน้าที่ฝึกตัวเองที่จะต้องทำตามคำเตือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็มีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือฉันข้าวพวกเราแล้วมีเรี่ยวแรงฝึกตัวเองแล้วก็ต้องแบ่งเรี่ยวแรง มาเตือนพวกเราอีกด้วยและเจ้าค่ะสาธุตอนนี้เตือนแล้วนะครับ งั้นตัวใครตัวมันนะ เตือนแล้วนี่ครับ ก็ดูตัวเองให้ดียิ่งดูนอกจากดูตัวเองให้ดีแล้วก็ยังมีข้อคิดอีกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเตือนเอาไว้ว่านักสร้างบารมีหรือว่าคนดีทั้งหลายนะหนึ่งเมื่อตัวเองทำความดีแล้วไม่ทำความดีเฉพาะตัวจะต้องทำสิ่งที่สองคือชักชวนผู้อื่นให้ทำความดีตามสามยิ่งไปกว่านั้นนอกจากชักชวนผู้อื่นแล้วให้ทำความดีตามแล้วยังต้องทั้งขณะทำความดีชักชวนผู้อื่นก็ดียังจะต้องปลื้มใจด้วยเจ้าค่ะยิ่งปลื้มเท่าไหร่บุญก็จะได้ทับทวีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและประการที่สี่ถ้าจะให้ปลื้มเฉพาะตัวเองมันก็ยังน้อยไปก็ต้องมากล่าวสรรเสริญคุณความดีที่ตัวเองได้ทำที่ชักชวนใครต่อใครให้ทำให้มหาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้ปลื้มกันไปทั้งแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นการกล่าวคำสรรเสริญการทำความดีต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของคุณของคนดีซึ่งเมื่อทำอย่างนี้แล้วทั้งตัวเองทำดีทั้งชวนคนอื่นทั้งปลื้มใจทั้งสรรเสริญความดีทำอย่างนี้ได้เต็มที่ละอย่างนี้แล้วหนึ่งทำบุญหนึ่งบาทมันถึงจะได้พันล้านเจ้าค่ะสาธุเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาด้วยที่ท่านทั้งสองเมื่อกี้เนี่ยที่หลวงพ่อมอบพระมหาสิริราชธาตุเป็นตัวแทนของครูแม่ใหญ่มอบให้เป็นเมื่อกี้สองท่านนะนะที่มากล่าวสรรเสริญในรายการสู้ต่อไปนะก็ขอให้ได้บุญเยอะๆเนอะแล้วทุกคนนั่นแหละทำความดีอะไรนะช่วยทำกันให้สุดๆชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะแล้วก็ช่วยมาสู้ต่อไปณตรงนี้ด้วยนะสาธุครูไม่เล็กจะได้พลอยโมทนาและได้บุญเยอะๆตามไปมั่งสาธุก็แรงที่จะถึงนี้
หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ก็ตั้งปรารถนาอยากจะเห็นลูกหลานของเราวัยรุ่นได้บวชสมณเณรภาคฤดูร้อนกันเยอะๆนี่ก็จะใกล้จะถึงเวลาบวชแล้วใครยังไม่ได้ตามลูกหลานไม่ได้ตามลูกศิษย์มาบวชรีบซะมีโอกาสแล้วรีบเถอะอาจจะชวนมันแล้วมันสะบัดหน้าพรึดทำไม่รู้ไม่คิดจะมาบวชหรือรับปากว่าบวชตอนนี้มันชักลังเลลังละจะไม่มาเอาเถอะไปตามเซาซีมันสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเซาซีเอาคนมาบวชไม่เป็นไรดีกว่าไอ้เซาซีไปชวนกันเล่นไพ่ยะดีกว่าเซาซีไปด่ากันบนถนนไม่เอาไม่เอาไปเดินขบวนขบวนด่ากันเองงั้นไม่เอาช่วยไปตามลูกหลานมาไปตัวตามเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทมิสหายมาที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเอามาบวชเนนซะที่เป็นผู้ใหญ่ก็มาบวชบุญบวชเอาบุญก็ไม่ต้องมากบวชนี้ครูไม่ใหญ่ตั้งเอาไว้แสนคนใช่ไหมครับแสนคนทุกหมู่บ้านทั่วไทยไปตามมาบวชเยอะเยอะเพราะว่าถ้าเรามองกันด้วยใจเปิดเราก็จะรู้ว่าอ๋อวันนี้มีความผิดพลาดกันทั่วโลกคืออะไรชวนกันทำความดีเนี่ยเดี๋ยวนี้นับวันมีแต่น้อยลงท้อยน้อยลงทั้งโลกแล้วแต่ชวนกันทำไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยเข้าท่าเนี่ยเยอะจะสรรเสริญคุณงามความดีของคนเอาบุญไม่ค่อยมีแต่ละกดแล้วไปดูแต่ไอ้ที่มันกดว่ามีแต่ด่าชาวบ้านมากกว่าชมชาวบ้านเจ้าค่ะเกิดชาติต่อไปไอ้กดเก่งๆนั่งมือหงิกหมดสักไหมก็ฝากข้อคิดเอาไว้นะอีพันกดเนี่ยก็รีบไปชักชวนไปเชื้อเชิญคนมีบุญทั้งหลายให้เขามาบวชแล้วก็ไปตามลูกตามหลานของตัวเองไปเขี้ยวเข็นเข้ามาให้บวชให้ได้ทำไมก็หน้าที่ของเราหน้าที่ของชาวพุทธนะจะต้องช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวจริงน่ะทำอะไร 1. ก็ตัวเองก็ต้องตั้งใจทำความดีด้วยตัวเองนั่นเป็นการยืนยันว่าพระพุทธศาสนาดีจริงใครทำความดีอะไรก็ตามยิ่งทำชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธศาสนาดีทำไมจึงว่าเป็นการยืนยันพระพุทธศาสนาดีก็ยืนยันสิเพราะว่าที่ฉันทำดีอย่างนั้นเพราะอาศัยคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อฉันทำดีตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธศาสนาดียังไงเราฉันถึงได้ทำดีอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วทำไมอบรมสั่งสอนลูกหลานได้เป็นคนดีแล้วเราจะไปเอาอะไรประกาศพระพุทธศาสนาดีในเมื่อลูกหลานเราก็ยังเอาดีไม่ได้เพราะฉะนั้นการอบรมสั่งสอนลูกหลานก็ตามการเอาลูกหลานมาบวชก็ตามนั้นเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจ้าค่ะไปตามลูกตามหลานไปตามเพื่อนบ้านมาอบรมมาบวชกันซะให้ดีนะเพราะเท่ากับเป็นการช่วยกันประกาศว่าพระพุทธศาสนาน่ะดีจริงๆไม่เฉพาะทำให้เราดีเท่านั้นยังสามารถคำสอนในพระพุทธศาสนายังช่วยฝึกลูกหลานของเราช่วยฝึกเพื่อนบ้านของเราให้เป็นคนดีตามมาได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวจริง 1. เราทำดีด้วยตัวเองให้ชาวโลกดู
สองไปชวนเข้ามาทำความดีให้ได้เราเคยบวชชวนเข้ามาบวชเราเคยนั่งสมาธิชวนเข้ามานั่งสมาธิเคยทำทานชวนเข้ามานั่งชวนเข้ามาทำบุญทำทานด้วยชวนเข้ามาได้เท่าไหร่ก็เป็นการประกาศพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งขึ้นเท่านั้นยิ่งกว่านั้นปลื้มเท่าไหร่จนกระทั่งกล่าวสรรเสริญความดีของการชวนคนมาบวชได้ชวนคนทำดีนะก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปหลายคนบอกว่าฉันสร้างวัดฉันสร้างกุฏิฉันสร้างศาลาก็เป็นช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ถูกแต่จะพูดให้ถูกชัดกว่านั้นต้องบอกว่าการสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดวาอารามขึ้นมานั้นเป็นเพียงการสร้างอุปกรณ์ในการฝึกคนให้เป็นคนดีเจ้าค่ะแต่ยังไม่เป็นการฝึกคนดีอย่างแท้จริงเป็นการสร้างวัดวาการสร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์สร้างศาลาแม้สร้างพระพุทธรูปเป็นเพียงการสร้างอุปกรณ์ในการผลิตคนดีขึ้นมาในโลกแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองการชักชวนผู้อื่นมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเคี่ยวเข็นให้ปฏิบัติตามเรามานั่นคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวจริงเจ้าค่ะมองให้ชัดนะเพราะฉะนั้นที่เคยช่วยกันสร้างวัดวาอารามกันมาก็ได้บุญได้บุญเยอะไหมก็เยอะในฐานะสร้างอุปกรณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อเมื่อไหร่ตัวเองลงมือปฏิบัติชักชวนให้คนอื่นมาปฏิบัติร่วมกันด้วยนั่นคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวจริงเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เอาลูกเอาหลานมาบวชภาคฤดูร้อนนี้ยังไม่ได้ชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงให้มาบวชในการอบในการบวชแสนรูปในฤดูร้อนที่จะถึงนี้ก็ขอฝากไว้ไปจัดการซะให้ดีเพื่อจะได้เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวจริงที่มีแต่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้เกิดไปกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้าเราก็จะมีแต่เพื่อนดีๆลูกหลานดีๆไปสร้างบุญสร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลกันไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมโดยพร้อมหน้าด้วยกันเจ้าค่ะสาธุสำหรับวันนี้ ก็ฝากข้อคิดไว้เพียงแค่นี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่เราได้ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาตลอดชีวิตจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติให้สามารถระลึกชาติได้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านระลึกชาติได้แก่ไกลไปถึงไหนก็ขอให้เราสามารถระลึกชาติได้แก่ไกลไปถึงนั่นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตชาติทั้งส่วนร้ายส่วนดีก็ให้ระลึกได้ชัดๆเหมือนอย่างกระดูทีวีสีชัดๆอย่างนั้นสิ่งใดที่เป็นความบกพร่องในอดีตให้รู้ชัดเห็นชัดแล้วสามารถป้องกันกำจัดให้มันหมดสิ้นไปไม่ย้อนกลับมาเกิดกับเราได้อีกในอนาคตสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีที่เราทำมาแล้วกับมือเราเองก็ดี
ที่เป็นคุณงามความดีของบูรพาจารย์ของพวกเราก็ดีที่เป็นคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ดีให้เราสามารถระลึกได้ชัดเห็นได้ชัดฟังได้ชัดเหมือนอย่างที่คุณยายของเราน่ะพรวนดินต้นไม้รอบกุฏิไปก็ระลึกชาติของการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้อย่างนั้นน่ะแล้วเมื่อระลึกชาติได้ชัดๆอย่างนั้นแล้วก็ให้เราสามารถที่จะทับทวีทำคุณงามความดีเหล่านั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งหนาแน่นกลายเป็นบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของเราเองเหมาะที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมไม่มีกระจัดพลัดพรากกระจัดกระจายหลุดไปจากหมู่คณะเป็นอันขาดให้เราได้ไปสร้างบุญสร้างบารมีเคียงไหลเคียงบ่ากับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติติดตามติดหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ไปสร้างบารมีปราบมารโดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารด้วยอานิสงส์ที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกตลอดมาทั้งทำความดีเองทั้งชักชวนเขาทำความดีทั้งปลื้มในการทำความดีทั้งสรรเสริญความดีนั้นๆให้คนอื่นได้ปลื้มและมีกำลังใจทำตามมาด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้ให้เราเป็นที่รักเคารพนับถือเกรงใจทั้งมนุษย์และเทวดาตลอดไปเหยียบไปถึงไหนก็ให้ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่งไปถึงนั่นย่ำไปถึงไหนให้บังเกิดมหาโชคมหาลาภตลอดทางและด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำบุญด้วยการบริจาคทานทั้งน้อยและใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้บริจาคทองคำหล่อหลวงปู่ทองคำมาก็แล้วบริจาคทองคำเพื่อหล่อคุณยายทองคำมาแล้วและกำลังจะทำต่อไปนี้ก็ขอให้อำนาจทานทั้งหลายเหล่านี้จงทับทวีนับอสงไขยไม่ถ้วนส่งผลให้ตราบใดเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องจงบังเกิดขึ้นกับพวกเราได้โดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาว
สังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญเยอะๆทุกคนนะแล้วก็รีบไปตามลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อพ่อบ้านเพื่อนบ้านมาบวชเยอะๆหน่อ